นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้เป็นของดีวิเศษพระพุทธเจ้าตัดกิเลสได้เพราะพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรในวันเวลาที่พระองค์นั่งภาวนาใต้ต้นไมโพนั้นการนั่งสมาธิภาวนานั้นต้องฝึกไม่ฝึกก็ไม่ได้ไม่ฝึกก็ไม่เป็นคือหัดนั่งด้วยตนเองนั่งในหมู่ในคณะเมื่อถึงเวลานั่งแม้เราอยู่ที่หลับที่นอนของเราก็หัดนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาถ้าไม่เคยมันก็ดูว่าขัดแต่มันก็ไม่ขัดเพราะว่าขามันไม่ว่าใจมนุษย์คนเรามันว่าขาข้าพเจ้ามันขัดขามันว่าหรือไม่ขามันเฉยใจคนเรามันไม่เฉยไม่สงบไปว่าขามันเจ็บแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายขาขวานี่มันก็ไม่ว่ามันเจ็บไม่ว่ามันขัดขามันไม่มีปากมนุษย์คนเรามันมีปากถ้ามีปากอย่างเดียวไม่มีหัวใจปากก็พูดไม่ได้หัวใจดวงใจนั่นแหละมันว่าขาขวาก็ขัดไม่ว่าแต่ขาขวาผัดขัดกิเลสมันก็ขัดในใจของตัวเองแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายนั่งอย่างนี้ถ้าเราดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเรียบร้อยดีเอามือทับกันไว้คือไม่ให้มือไปที่อื่นแขนไปที่อื่นเรียกว่าให้อยู่ในท่าสงบเมื่อร่างกายนี้เขาสงบแล้วแข้งขาสงบมือทั้งสองสงบตาทั้งสองก็สงบคือว่าหลับตาความจริงนั่งภาวนามันไม่มีภัยอันตรายใดๆตานี่มีไว้สำหรับร่างกายจะเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนต้องใช้ตาถ้าไม่เอาตาดูก็พาให้ร่างกายเจ็บปวดทุกขเวทนาบางคนก็แข้งหักขาหักเพราะอะไรเพราะลืมไม่เอาตาดูเรานั่งอย่างไรเรายืนอย่างไรเราเดินอย่างไรไปมาอย่างไรไม่เอาตาดูเวลาเคลื่อนไหวไปมาคนเราธรรมดาบางคราวบางสมัยนั่งอยู่ดีๆเวลาจะลุกขึ้นไม่ดูข้างบน
เอาศีรษะเอาหัวไปชนไม้บ้างชนก้อนหินบ้างตำไอ้โน้นตำไอ้นี่บ้างทีนี้เมื่อมันตำแล้วก็เข้าใจว่าก้อนหินหรือไม้มาตำศีรษะเราไม้นี่มาอยู่ที่นี่ทำไมบางคนก็โกรธให้ไม้ทุบต่อยตีไปตามเรื่องความจริงเรามีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังธรรมเราต้องเอาตาดูเวลาเคลื่อนไหวไปมาไม่อย่างนั้นก็เอาเท้าเอาตีนไปเหยียบขวากเหยียบน้ำจนถึงเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้จักการใช้ตาเวลาท่านสอนให้หลับก็ลืมตาเสียเวลาท่านบอกว่าให้ลืมตาดูร่างกายก็ไม่ดูไปดูที่ไหนที่เบาก็ไม่รู้อันนี้คือว่าใช่ตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ถูกจังหวะไม่ถูกลักษณะจึงเกิดความไม่รอบคอบขึ้นมาเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำใจของเราทุกดวงใจทุกคนให้เป็นใจเพชรใจกล้ากล้าละกิเลสความโกรธในใจให้หมดไปสิ้นไปกล้าละกิเลสความโลภในใจให้หมดไปสิ้นไปกล้าละกิเลสความหลงในจิตในใจให้หมดไปสิ้นไปด้วยการภาวนาพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆก็ได้หรือภาวนานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนอันความตายจะมาถึงตนนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ว่าให้นึกบ่อยๆเพราะว่าความตายนั้นมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ยิ่งในโลกสมัยนี้นั้นยวดยานพาหนะที่มนุษย์คนเรานำไปมาก็มักจะเกิดเป็นภัยอันตรายอุบัติเหตุเสมอชีวิตของคนเรานี่น้อยไม่ใช่มากแล้วไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยว่าเราจะตายแบบนั้นเราจะตายแบบนี้นะไม่มีป้ายบอกจะรู้ได้ก็เมื่อเวลามันตายไปแล้วแต่คนที่ตายไปแล้วมันก็หมดไปแล้วคนที่ยังก็รู้ว่าคนนั้นตายรถชนกันบ้างตายตกเครื่องบินบ้างตายจมน้ำบ้างฤดูฝนก็ตายจมน้ำตายแล้วยังมีความตายที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันเมื่อความอิจฉาพยาบาทมีก็ฆ่าฟันลันแทงกันประหัตประหารกันด้วยกายด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์ด้วยเครื่องเบือเครื่องเมานี่คือว่ามันมาจากจิตใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่ละกิเลสจึงไม่มียานไม่มีความรู้ล่วงหน้าจึงให้ภาวนาให้ดีรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นมรณังเมภาวิสติให้มันนึกถึงเวลามันมาถึงเข้าแล้วไม่มีทางแก้สมัยนี้มันเป็นสมัยตายหมู่ตายคนเดียวไม่พอตายคนเดียวไม่ได้ก่อนที่จะตายก็ไปเป็นหมู่เป็นคณะ
ไปรถยนต์รถยนต์เต็มคันรถคนเต็มคันรถเวลารถเกิดอุปัทวเหตุที่เราคิดว่าจะไม่ตายและอุปัทวเหตุในรถนี่ไม่ได้มันตายได้แต่เราจะไปแก้เอาเวลาตายนั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้เวลานี้แก้เวลานี้ก็คือให้ตั้งใจนึกถึงมรณะภัยคือความตายว่ามันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดได้ทุกเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้ามันตายได้ทุกลมหายใจออกก็คือว่าเมื่อเวลามันจะตายเขามันตายได้ทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่ๆเหมือนกำปั้นตีดินเขาไม่ผิดต่างแต่ว่าช้าเร็วต่างกันเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้นิ่งนอนใจให้นึกให้เจริญเตือนจิตเตือนใจของตัวเองถ้าใจของเรายังประมาทอยู่เข้าใจผิดคิดว่าเราไม่ตายว่าความตายยังห่างไกลเกิดความประมาทเมื่อเกิดความประมาทขึ้นมาแล้วความตายมาถึงเข้าก็ร้องไห้น้ำตาไหลมันแก้ไม่ได้เมื่อจิตภาวนามองเห็นว่าความตายมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตก็ต้องนิ่งแน่วอยู่ภายในไม่ต้องวิตกวิจารณ์ใดๆเมื่อได้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะตายมันถึงเวลาหรือยังตามใจของเราถามดูถ้าตายวันนี้จะพอใจไหมตายแบบอุปัทวเหตุพอใจไหมตายเจ็บไข้ได้ป่วยพอใจไหมตายให้ผู้อื่นฆ่าฟันทุบตีแทงให้ตายชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบทำอย่างไรก็ภาวนาตายไว้ก่อนมันจะมาไม่ไหนมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องอนาคตเวลาความตายมาถึงมันมาถึงเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้นั่นแหละไม่ใช่มันอยู่อนาคตความตายนั้นดูลมหายใจเข้าออกมันมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่จมูกนี่แหละมันมีอยู่ที่นี้เวลามันจะแตกจะตายมันก็ตายในเวลาปัจจุบันเวลาภาวนาของเราทุกดวงใจก็ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในเวลาปัจจุบันให้รู้แจ้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้อารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในจิตใจของเราเข้ามาทับถมจิตใจของตนจนใจเกิดสับสนขึ้นมาวุ่นวายภายนอกท่านจึงให้กำหนดมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกและลมเข้าไปก็ตามลมเข้าไปว่ามันไปถึงไหนแล้วเวลาลมออกมามันจะผ่านออกมาผ่านจิตคำว่าจิตว่าใจมันอยู่ที่รู้อยู่นั่นแหละเวลาลมเข้าถ้ามีสติก็รู้ว่านี่เป็นลมเข้าถ้าขาดสติก็ไม่รู้มีสติจึงจะรู้เวลาลมออกมาลมนั้นมันจะผ่านดวงจิตผู้รู้อยู่นั้น
ออกมาเป็นอารมณ์หายใจออกลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าเราตื่นแล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นผู้สูดลมหายใจความจริงอานาปานลมหายใจนี้มันทำงานเองเป็นอัตโนมัติดูเวลาคนเรานอนหลับมันยังหายใจเองได้หายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปปล่อยลมออกมาเมื่อจิตใจจะหลับไหลไปแล้วก็ตามอนาปานลมหายใจเขาก็ทำงานตามหน้าที่อยู่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้หายใจเองแล้วตายแต่นานแล้วเวลานอนหลับไม่ได้หายใจไม่รู้ว่าหายใจไม่หายใจแต่มันก็หายใจแทนไว้อยู่อย่างนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกมันเป็นการถูกต้องเพื่อความไม่ประมาทมัวเมามีความตั้งใจมั่นว่ามรณังเมภวิสติเมก็เรามรณะมรณังก็ความตายเราจะต้องตายมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกตายได้ทุกเวลาแต่จิตใจนี้อาศัยความประมาทตั้งไม่มั่นจิตใจไม่ใสสว่างพอจึงไม่รู้ดูสิ่งที่มันตายมาโดยลำดับแต่คนเราเขาไม่เรียกว่าตายแต่แท้ที่จริงมันก็ตายก่อนที่เราจะมาเกิดก็ไปปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาในท้องแม่ทุกคนวันคลอดวันเกิดนั่นก็คือว่าตายออกมาจากท้องแม่กลับเข้าไปอีกไม่ได้แล้วนั่นก็มันตายอย่างตายในออกมาจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกเมื่อมาอยู่ข้างนอกนอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะร้องไห้น้ำตาไหลมันก็ตายมาโดยลำดับที่แรกไปมาทางไหนไม่ได้ต่อมาก็มีบิดามารดาพ่อแม่ช่วยดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตายมาโดยลำดับตายจากไปไหนมาไหนไม่ได้มันก็ร่างกายมันก็ไปได้มาได้มันก็ตายมาโดยลำดับกลับคืนไปอีกไม่ได้แล้วจนกระทั่งมาถึงขั้นเด็กไปโรงเรียนเรียนหนังสือภาษาของโลกประเทศของตนเมื่อพ้นจากการศึกษาก็เป็นคนหนุ่มคนแข็งแรงทำมาหาเลี้ยงชีพมันตายไปโดยลำดับอีกไม่นานก็ตกไปถึงวัยกลางคน40-50มันก็ตายไปโดยลำดับมันพลัดพรากจากสัตว์และสังขารไปโดยลำดับถ้าผู้ภาวนาจะมองเห็นไว้ได้ว่าแรกรูปนามกายใจนี่เกิดที่ไหนเกิดในท้องแม่ภายนอกก็เกิดที่จังหวัดไหนบ้านเรือนอยู่ที่ไหนมันก็ตั้งต้นจากนั้นเปลี่ยนแปลงตายมาโดยลำดับเมื่อเพื่อนมนุษย์นักบวชนักบ้านตายก็ไปเผาผีจีกระดูกกันภ
ความตายนี่ไม่เลือกว่าในกรุงในกทม.ในต่างจังหวัดบ้านนอกข้อคามเมในวัดในบ้านตายกันทางนั้นแม้เมื่อวานนี้ไปโน้นบ้านสันปรงเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านตายเอาผู้ใหญ่บ้านไปเผาทิ้งเผาผีจีกระดูกงานมากน้อยวันนี้หาคนมาฟังเทศมีน้อยเพราะผู้ใหญ่บ้านตายหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านตายทำไมก็มันใหญ่แล้วใหญ่เต็มบ้านก็ยังตายไปอย่างนั้นมรณะภัยคือความตายเมื่อผู้ใหญ่บ้านสันโป่งตายพระเราก็ตายได้เนนเราก็ตายได้แม่ขาวนางชีก็ตายได้อุบาสกอุบาสิกาก็ตายได้ตายดีเหมือนกันมันรอเวลารอเวลาเข้าวาระเขารออยู่เมื่อใดจะเป็นวาระของเราวันวานนี้ก็พ้นมาคืนนี้ก็จวนจะพ้นไปแล้วยังไม่ได้วาระนวังมันจะมาถึงวาระเราละวาระเขานั้นหัวเลาะได้เมื่อถึงวาระเราแล้วมันหัวเราะไม่ได้ละทำไมข้าพเจ้าจึงเจ็บอย่างนี้จึงตายเวลานี้ขอให้พัดวันประกันพุ่งไปอีกสักหน่อยไม่ได้หรือพญามัจจุราชมันผัดไม่ได้ละมรณังเมภาวิสติต้องเตือนจิตผู้รู้ผู้หลงอันนี้ให้มันรู้ไว้มันยังไม่ตายก็ให้ถือว่ามันรอวันตายอยู่เท่านั้นนั่งรอวันตายนั่งภาวนารอวันตายยืนรอวันตายเดินไปสู่ความตายนอนรอท่าความตายอยู่อย่างนี้แหละจิตยาได้ประมาทพุทโธในจิตธัมโมสังโฆในจิตในใจอย่าให้จิตใจประมาทเลินเล่อเผลอเลอพระองค์ทรงตรัสแล้วว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่าประมาทประมาทพลาดพังตายได้ทุกเวลาประมาทไม่ได้คือว่าลืมไม่ได้นึกไว้เตือนจิตไว้ไม่ให้จิตมันคิดเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปทางอื่นให้จิตมาจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกความจริงลมหายใจเข้าออกมันไม่มีสุขมีทุกข์มันเป็นธาตุลมผู้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็คือจิตนี่แหละจิตดวงที่รู้อยู่ในตัวในใจดวงนี้แหละมันเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่เพราะความยึดถือจิตไม่ปล่อยไม่วางจิตวางเฉยไม่ได้จิตปลดอารมณ์รู้เท่าอารมณ์ไม่ได้มันก็เลยเป็นทุกข์ใหญ่ผู้ใดมาเห็นว่าการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในสิ่งทั้งหลายที่เราผ่านมาแล้วผ่านอยู่ในปัจจุบันแต่จะไปต่อในอนาคตการจงภาวนาตามรู้เห็นอยู่ทุกขณะทุกเวลาเวทิตโพพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจำเพาะจิตใจในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ลงไปพุทโธในเวลานี้ธัมโมในเวลานี้สังโฆในเวลานี้
เตือนใจของตัวเองในเวลานี้เนี่ยตัวเองเทศนาให้ตัวเองฟังใจนี่แหละเป็นผู้สอนผู้บอกใจของเราเองเอาใจสอนใจเอาจิตสอนจิตเอาจิตเตือนจิตปัญญาวิชาความรู้ก็อยู่ที่จิตนั่นแหละแต่ว่าถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่รู้ต้องเตือนจิตนี่อยู่ทุกเวลาปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปเป็นบทสอนกรรมฐานที่สุดในร่างกายสังขารนี้ภายในตัวนี่แหละเต็มไปด้วยปุพพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าหากว่าคนเราหนังหุ้มอยู่นี่แหละไม่มีมีแต่เนื้อแต่เอ็นคลุมกันอยู่แมลงวันทั้งโลกนี่แหละมันจะบินล้อมเป็นบริวารมากินน้ำเลือดน้ำเหลืองมาไข่หนอนใส่เนื้อใส่น้ำเลือดน้ำเหลืองไว้มองเข้าไปให้ทะลุปุโปกจิตอย่าไปหลบอยู่มุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นตามรู้เห็นรูปนามกายใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปไม่เที่ยงนะนามรูปังทุกขังนามและรูปกายใจนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนามรูปังอนัตตานามและรูปเป็นอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราตามรู้ตามเห็นในจิตใจนี่อยู่ทุกขณะทุกเวลาจิตใจจะเย็นสบายมีความสุขความทุกข์จะหายไปกิเลสราคะมันก็ตกไปกิเลสโทสะมันก็ตกไปกิเลสโมหะก็ตกไปเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะตกออกจากจิตใจไปที่อื่นแล้วจิตใจภายในก็จะเกิดความรู้แจ้งแสงสว่างขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยจึงจำเป็นต้องโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจดวงนี้ตามรู้เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมรณะกรรมฐานเห็นแจ้งอยู่ภายในจิตใจนี้คนอื่นผู้อื่นจะรู้จะเห็นไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่จิตใจของเราเองให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจมาชำระจิตใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง